พูดจริงใช่พูดจริงเหรอครับแม่งบอก250บอกจริงครับนิ่งก็เลยถามว่าทำไงมันถูกไปเหรอบอกใช่ครับแล้วซึ่งมันเท่าไหร่600ของเขียน600กูเติมเอง500เองโดนหลอกขายมา600ไอ้เหี้ยโคตรตายเลยคือพี่ไปด่าเขางั้นไม่มันคือมึงซื้อมามึงไม่เช็คราคากันก่อนเหรอวะไอ้เหี้ยเติมเท่าไหร่คือแบบหลับหูหลับตาซื้ออย่างเงี้ยเหรอแล้วพอเราไปต่อราคา250แม่งมีแต่คนบอกว่าแพงคือในกลุ่มตอนนี้มีคนขายเลดลุกอ่ะ5-6คนละแล้วไม่ขาย540มันไปตามราคาใครรู้ไหมไอ้ก๊อตจิผมรักเขาเลยมันไปเห็นโพสต์ก๊อตจิมั้งขาย500กว่าแม่ก็เลยขายตามกันหมดเลยเว้ยทีนี้ไอ้เหี้ยกูงงเลยกูเลยเปิดราคาแม่งไปเลยดีนะไม่แปะรูปคำนวณราคาให้ดูด้วยราคาเท่าไหร่ไอ้เหี้ยโคตรขึ้นเลยไอ้บอกขายแพงไปนะไอ้รับถูกไปนะโหถูกแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยกูรับถูกเหรอไอ้เหี้ยแล้วไม่ใช่เซตท็อปด้วยประเด็นกลายเป็นว่ากูผิดซะงั้นเนี่ยกูรับถูกไอ้เหี้ยก็เศร้าอันนั้นฮะพี่ตอนนั้นคือมันตามก๊อตจิเออมันตามก๊อตจิก๊อตจิมันเคยไปลงไว้ไง540แล้วบอกว่าเกนจิเหรอไม่ใช่เกนจิก๊อตจิหรืออะไรสักอย่างอะ JGO อะไรสักอย่างอะแล้วตามด้วย JJI เดี๋ยวนะเดี๋ยวหาชื่อก่อนมันไปตามไปทั้งหมดทองไหมชิซุกุมันก็เหมือนมันก็เหมือนเคสเนี่ยเคสของเกนจิที่มันไปโดนเพิ่มสูบมา7,300ใช่ไหมเออซีพิงเนี่ยพี่วันเดี๋ยวซีพิงปกติเท่าไหร่ผมเห็นเขาคุยกันในดิสคอร์ดอะแล้วเขาเหมือนอารมณ์เหมือนว่าพยายามจะพูดแซะว่าหาพันพี่เป็ดครับหาเพิ่มสูบ1,900ให้ผมหน่อยแต่ตัวเองมีอยู่แล้วนะนึกภาพตามนะเออมีอยู่แล้วผมก็เลยไปแคปรูปของเจ๊อีกว่าที่เขาขายเพิ่มสูบ1,800อะให้ทางเกนจิดูตอนนั้นละโหยน่าสงสารที่ผ่านเลยเพราะมันคือมันเกิดนึกภาพออกนะเออขอโดนเพิ่มสูตรประมาณเกือบ3,000ไง2,800-2,900อ่ะเออราคาเต็มเลยก่อนมันจะร่วงอ่ะเสียค่าโง่แล้วพูดมันทำนองว่าพี่เป็ดหาเพิ่มสูตรของสักอันได้ไหมประมาณ1,800-1,900อ่ะ1,900-1,900ผมก็เลยคือวันนี้ผมยังนั่งแซงอยู่เลยเนี่ยผมโพสทุกวันอ่ะผมไปเจอใครเพิ่มสูตรใครปล่อย1,800-1,900ผมก็แคปไปให้เขารู้ทุกวันอ่ะนี่นะมีนะเอาไหมเอาไหมจุกนั้นอ่ะขาดทุนเป็นพันอ่ะขาดทุน